กลับมาติดตามข่าวฟ้ายามเย็นค่ะเริ่มต้นขอไปที่แถลงการสำนักพระราชวังนะคะเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่9ค่ะระบุว่าวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานการรักษาพระอาการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่เพิ่มเติมว่าการถวายพระโอสถปฏิชีวนะรักษาทำให้พระประหลอดหรือไข้ลดลงและพระอาการทั่วไปดีขึ้นจึงได้หยุดถวายพระโอสถค่ะต่อมาปรากฏว่ามีพระประหลอดหรือไข้อีกและมีพระอาการเจ็บพระนาภีหรือเจ็บท้องหายพระทัยเร็วขึ้นการเต้นของพระทัยเร็วขึ้นและมีพระบางคนหนักหรืออุจจาระเหลวการถวายตรวจด้วยเอ็กซเรย์ที่พระอุระหรืออกปรากฏว่าพระปัปภาสะหรือปอดปกติจึงได้ถวายตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษซ้ำและถวายตรวจพระนาภีหรือท้องด้วยคลื่นเสียงอัลตราซาวด์และโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แสดงว่ามีอาการมีการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่อีกคณะแพทย์จึงได้ถวายน้ำเกลือพระโอสถปฏิชีวนะขนานใหม่ทางหลอดพระโลหิตซึ่งทำให้พระประหลอดลดลงและพระอาการทั่วไปดีขึ้นอันหนึ่งคณะแพทย์ได้อธิบายว่าการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนั้นในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าครั้งที่ผ่านมาคณะแพทย์จึงขอพระราชทานถวายพระโอสถปฏิชีวนะต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่าครั้งก่อนค่ะครับก็เป็นเรื่องที่ประชาชนห่วงใยอยู่นะครับก็มีแถลงการออกมาให้ทราบเพื่อที่จะได้คลายความกังวลลงบ้างนะครับมาดูเรื่องที่เราติดค้างกันอยู่นะครับเนื่องจากว่าอัยการได้มีมติแล้วนะครับที่จะส่งฟ้องกรณีบริษัทไร้ส้มโดยนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวคนดังของประเทศชาตินะครับแล้วก็คุณมนทาธีรเดชนะครับได้มีพฤติกรรมสนับสนุนให้นางพิชภาเอี่ยมสะอาดนะครับซึ่งเป็นพนักงานของอสมทนั้นได้รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จต่อองค์กรของตัวเองเนื่องจากว่าบริษัทไร้ส้มได้ทำการโฆษณาเกินเวลาแล้วก็ไม่มีการนำส่งรายได้จากการโฆษณาให้แก่อสมทตามสัญญาที่มีอยู่นะครับเราจะลองไล่เรียงเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบจะได้เข้าใจถึงเนื้อหาของพฤติการที่ไปพัวพันกับคุณสรยุทธ์ด้วยนะครับเรื่องของเรื่องแรกที่จะต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนก็คือว่านี่เป็นการตรวจสอบโดยปปช.เขตอำนาจของปปช.นั้นไม่ได้ไปตรวจสอบนิติบุคคลที่เป็นเอกชนนะครับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดังนั้นจึงไปตรวจสอบพบว่านางพิชภานั้นได้กระทำการทุจริตแต่การกระทำทุจริตของนางพิชภานั้นได้รับการสนับสนุนให้กระทำโดยนายสรยุทธและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันจึงต้องดำเนินคดีอาญาไปถึงตัวบริษัทไร้ส้มแล้วก็นายสรยุทธด้วยนะครับข้อมูลไล่ตามเหตุการณ์ก็คือในเดือนมิถุนายนปี2546อสมทได้ว่าจ้างนายสรยุทธ์มาดำเนินรายการถึงลูกถึงคนให้ค่าจ้าง 5,000 บาทต่อตอนปรากฏว่ารายการได้รับความนิยมต่อมาจึงได้ร่วมมือกันโดยบริษัทไร้ส้มก่อตั้งโดยนายสรยุทธ์ขอเวลาจากอสมทไปทำรายการคุยข่าวในวันเสาร์อาทิตย์มีข้อตกลงกันว่าอสมทให้ไร้ส้มโฆษณาได้ครั้งละ5นาทีถ้าโฆษณาเกินจากนั้นต้องนำรายได้ส่งเข้าอสมทอัตรานาทีไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทนะครับต่อมาก็ได้ผลิตรายการเพิ่มเป็นคุยข่าวตอนกลางคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับก็ให้โฆษณาได้2นาที30วินาทีถ้าโฆษณาเกินก็นำส่งอสมทอัตราไม่ต่ำกว่า 240,000 บาทต่อนาทีนะครับข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของปปช.เหตุที่ปปช.ต้องมาไต่สวนเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้บริหารอสมท.พบว่าทำไมข่าวเที่ยงคืนอสมท.เนี่ยรายงานไปรายงานหลังเที่ยงคืนมากทุกคืนเลยก็เลยพบว่าอ๋อรายการคุยข่าวใช้เวลาเกินและเวลาที่ใช้เกินเป็นการใช้ไปเพื่อการโฆษณาจึงได้ตั้งให้พลตรวจเอกประทินสันติประภพและคณะกรรมการตรวจสอบรอบหนึ่งก่อนนะครับตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตจึงได้ส่งเรื่องต่อไปยังปปช.ปปช.ก็เข้ามาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งจึงพบว่านางพิชภาเอี่ยมสะอาดเจ้าหน้าที่ธุรการระดับ5สำนักการตลาดสำนักกลยุทธ์การตลาดของอสมท.เนี่ย
เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดทำคิวโฆษณาโดยรวมแล้วก็เป็นผู้รายงานว่าใครโฆษณาเกินเวลาหรือไม่โดยเฉพาะบริษัทไร้ส้มปรากฏว่าเธอไม่ได้รายงานนะครับและเมื่อถูกจับได้เธอก็บอกว่าเธอใช้น้ำยาลบคำผิดเนี่ยลบนะช่วงเวลาแล้วก็ชื่อของโฆษณาที่มาจากส่วนของบริษัทไร้ส้มออกทำให้รายงานที่ส่งไปเนี่ยมันดูเป็นรายงานปกติไม่มีการโฆษณาเกินเวลาเขาถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นพิชภารับสารภาพต่อหน้าทุกคนเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเรียกพิชภาสอบถามต่อหน้าทุกคนในอสมทพิชภาบอกว่าสารภาพต่อหน้าทุกคนว่าบริษัทไร้ส้มมีการโฆษณาเกินและไม่มีการรายงานเพื่อเรียกเก็บเงินจริงโดยตนใช้น้ำยาลบคำผิดลบเฉพาะคิวโฆษณาเกินเวลาในส่วนของบริษัทไร้ส้มนะครับเพื่อปกปิดความผิดที่ได้กระทำขึ้นตามคำแนะนำของนายสรยุทธและนางสาวมนทาธีรเดชนี่คือคำรับสารภาพของพิชภาที่ปรากฏอยู่ในสำนวนของปปช.นะครับเธอไม่ได้กระทำเพียงลำพังเธอสารภาพว่ากระทำขึ้นตามคำแนะนำของนายสรยุทธกับนางสาวมนทาธีรเดชพนักงานของบริษัทไร้ส้มเพราะฉะนั้นอสมท.ตอนนั้นจึงดำเนินการขอเงินคืนจากบริษัทไร้ส้ม138ล้านพร้อมกับดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีซึ่งนายสรยุทธสุทัศนจินดาก็ได้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแต่โดยดีนะครับแล้วก็มีกรณีตามมาอีกก็คือว่าจริงๆแล้วอสมท.ก็โฆษณาเกินเวลาเหมือนกันก็มีส่วนเงินที่จะต้องให้แก่นายสรยุทธเช่นเดียวกันอันนั้นแยกไปเป็นอีกกรณีหนึ่งนี่คือพื้นฐานของคดีนี้นะครับทีนี้ตอนนั้นปปช.ชี้มูลความผิดไปถึงว่าคุณสรยุทธเนี่ยได้สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดตรงนี้ขึ้นตอนนั้นสังคมก็โจษจันกันใหญ่เลยคุณหญิงคุณต้นว่าคนเป็นสื่อมวลชนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องชี้ถูกชี้ผิดสัมภาษณ์นักการเมืองที่ดีสัมภาษณ์นักการเมืองที่ทุจริตและวงการสื่อมวลชนเคยเรียกร้องว่านักการเมืองใดก็ตามที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดว่ากระทำการทุจริตเขาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นสังคมก็เลยถามโดยเฉพาะสังคมสื่อมวลชนก็ถามว่าคุณสรยุทธครับแล้วคุณถูกชี้มูลความผิดโดยปปช.เนี่ยคุณจะยุติการทำหน้าที่สื่อมวลชนหน้าจอของคุณหรือไม่แถมคุณสรยุทธเนี่ยก็ยังยืนยันว่าจะไม่ยุติการปฏิบัติหน้าที่แถมใช้ช่วงเวลาข่าวของตัวเองในการแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าตัวเองจะสู้คดีนี้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยเราก็ให้โอกาสคุณสรยุทธอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งที่คุณสรยุทธเคยอธิบายนั้นเอากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะอธิบายเพิ่มเติมคนคนนี้ฉลาดมากเป็นสื่อสารมวลชนที่รอบจัดจริงๆนะครับสามารถย้ายประเด็นสำคัญเอาไปไว้เป็นประเด็นที่ไม่สำคัญได้และทำให้คนเข้าใจว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรอกนะครับคุณสรยุทธพูดอยู่ประมาณ6นาทีผมขอแบ่งเป็น 2-3 ท่อนเพื่อให้แต่ละประเด็นมันไม่มาทับกันแล้วเราดูกันทีละประเด็นดูประเด็นแรกเลยครับปปช.ชี้มูลความผิดเงินจำนวน138ล้านบาทเศษที่อสมท.เรียกเก็บจากบริษัทของผมนั้นผมได้ดำเนินการชำระให้อสมท.ไปครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะยังมีข้อความเห็นที่แย้งกันเมื่อมีข้อตกลงระหว่างบริษัทของผมแล้วก็อสมท.มีข้อตกลงระหว่างกันว่าการแบ่งนาทีโฆษณาในอัตราส่วน 50-50 ก็คือคนละครึ่งเนี่ยนะครับแต่ในสัญญาที่ทำกับอสมท.กำหนดเอาไว้ว่าเป็นจำนวนนาทีที่บริษัทจะได้สิทธิ์เมื่ออสมท.เรียกเก็บเงินนาทีโฆษณาส่วนเกินของบริษัทและอสมท.ยืนยันว่าบริษัทต้องชำระให้กับอสมท.เมื่อได้ตรวจสอบแล้วผมก็ได้ดำเนินการชำระไปจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วแต่ขณะเดียวกันในส่วนที่อสมท.ได้ลงนาทีโฆษณาเกินกว่าโควต้าของอสมท.ในความเข้าใจของบริษัทซึ่งมีข้อตกลงระหว่างกันว่าแบ่งอัตราโฆษณากัน 50-50 อสมท.ปฏิเสธที่จะชำระให้บริษัทซึ่งผมในนามของบริษัทไร้ส้มก็ได้ฟ้องร้องขอพึ่งศาลปกครองขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองเพราะฉะนั้นขอย้ำนะครับท่านผู้ชมฮะว่าเงินจำนวน138ล้านเศษนั้นได้ชำระให้กับอสมท.ไปครบถ้วนจึงไม่ได้มีความเสียหายกับอสมท.ในส่วนนี้ในแง่ของจำนวนเงิน
ขณะเดียวกันในส่วนความเสียหายของบริษัทผมก็จะรอในส่วนของศาลปกครองต่อไปนี่เป็นประการที่หนึ่งนะฮะคุณเห็นอะไรบ้างประเด็นสำคัญก็คือว่าปปช.ชี้มูลว่าคุณสรยุทธ์และบริษัทไร้ส้มไปสนับสนุนให้พนักงานอสมท.กระทำการทุจริตค่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องทวงเงินหรือไม่ทวงเงินไม่ได้สนใจ138ล้านใช่ไหมคะเพราะว่านี่เป็นกฎหมายปราบปรามทุจริตป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับแต่คุณสรยุทธ์ได้ย้ายประเด็นว่าเฮ้ยเงินน่ะคืนให้แล้วนะเราชำระเงินให้ไปแล้วไม่มีความเสียหายใดๆต่ออสมทเลยไม่จริงไงครับเสียหายก็คือว่าคุณไปสนับสนุนให้พนักงานเขาทำการทุจริตส่วนเงินเนี่ยคุณต้องคืนเขาอยู่แล้วแหละยังไงคุณก็ต้องคืนแต่ถ้าคุณไม่ผิดทำไมคุณรีบคืนล่ะนี่คือคำถามของสังคมแต่พอคุณสรยุทธ์ใช้สื่อตัวเองย้ายประเด็นไม่พูดถึงว่าตัวไปสนับสนุนให้เกิดการทำการทุจริตพูดแต่ว่าเฮ้ยเงินฉันคืนให้ไปแล้วแถมอสมทเนี่ยติดเงินฉันอยู่ด้วยนะนี่ชาวบ้านลืมประเด็นสำคัญไปเลยเออถ้างั้นก็ถูกต้องแล้วก็คืนให้แล้วก็จบกันไปไม่จบครับเพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนให้กระทำการทุจริตไปดูประเด็นที่2ที่คุณสรยุทธ์ชี้แจงครับประการที่2ปปช.มีมติว่าบริษัทและผมยังมีความผิดเพราะคำให้การของพนักงานอสมทระดับธุรการคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าดำเนินการตามคำแนะนำของผมก็มีหน้าที่จะไปพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมต่อไปเนี่ยนะในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมต่อไปว่าผมไม่ได้รู้เห็นไม่ได้ให้คำแนะนำไม่แม้กระทั่งจะไปรู้จักกับพนักงานคนนี้แล้วก็ไม่เคยเข้าไปก้องเกี่ยวผมก็จะได้ไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของผมในขั้นตอนของศาลต่อไปส่วนที่ปปช.ชี้มูลว่ามีหลักฐานเป็นเช็คของบริษัทไร้ส้มซึ่งผมลงลายมือชื่อเอาไว้จำนวน6ครั้งเป็นจำนวนเงิน 700,000 กว่าบาทปปช.ชี้มูลว่าหรือเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนของบริษัทให้กับพนักงานคนนั้นระดับธุรการเพื่อจะปกปิดเรื่องนี้นั้นนี่คือข้อชี้มูลนะครับก็ขออนุญาตสั้นๆนะครับท่านผู้ชมฮะว่าในส่วนนี้เนี่ยนะฮะผมก็จะได้พิสูจน์ในชั้นศาลต่อไปว่าผมเป็นกรรมการมีอำนาจลงนามแทนบริษัทเช็คทุกใบที่ออกจากบริษัทผมเป็นผู้มีอำนาจลงนามและการลงนามในเช็คนั้นก็เป็นการลงนามตามขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าในหน้าประสานงานโฆษณาตามปกติที่สำคัญเป็นการจ่ายโดยมีการหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีการหักภาษีณที่จ่ายนะจึงไม่ได้เป็นกรณีการจ่ายสินบนตอบแทนแต่ประการใดงงกำลังงงเรื่องคำว่าค่าในหน้าประสานเอาประเด็นที่หนึ่งก่อนเรื่องใดที่คุณสรยุทธ์ไม่สามารถย้ายน้ำหนักของเรื่องได้คุณสรยุทธ์จะใช้คำว่าเดี๋ยวผมจะไปสู้ในศาลนี่คือเรื่องของเช็คใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็ผมไม่รู้จักพนักงานธุรการคำว่าพนักงานธุรการถูกย้ำด้วยเสียงเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นพนักงานชั้นต่ำเท่านั้นผมไม่ไปรู้จักไม่เคยเจอทำไมผมจะต้องไปอาศัยเขาขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยผมเนี่ยเหรอต้องใช้พนักงานธุรการน้ำเสียงมันเป็นอย่างนี้แต่คำว่าพนักงานธุรการเนี่ยในสำนวนคดีเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของเขาในอสมทมันไม่ใช่ชนชั้นทางสังคมถูกไหมฮะทีนี้คุณไม่เอกใจแล้วเวลาคุณเซ็นเช็คว่าจ่ายให้พิชภาพิชภาเป็นใครนั่นไงพิชภาเป็นพนักงานอสมทแล้วเขามาขายโฆษณาให้ไล่ส้มทำไมเขาไม่ขายให้อสมทคือผมกำลังสงสัยว่าค่าในหน้าจ่ายคุณพิชภาได้ไงครับในเมื่อคุณพิชภาไม่ได้เป็นเซลล์แค่นี้ตายเลยครับคือสารภาพการจอแล้วเนี่ยแล้วยิ่งคุณบอกว่าคุณหักภาษีหน้าที่จ่ายมันก็ยิ่งรู้ว่าคุณกำลังเซ็นเช็คให้มนุษย์คนใดอยู่อย่างนี้พิชภาก็ทุจริตเลยใช่นอกจากดูบัญชีแล้วก็รับเซลล์แล้วสรยุทธ์ก็ยินดีที่จะให้พิชภาทุจริตด้วยเพราะฉะนั้นสำนวนปปช.จึงบอกว่าคุณไปสนับสนุนให้พิชภาทุจริตไงเพราะคุณมีค่าตอบแทนให้พิชภาเจ็ดแสนกว่าบาทอ่ะเออประเด็นมันอยู่ที่ตรงนั้นเองสารภาพกันแล้วแล้วก็คุณสรยุทธ์พยายามจะบอกว่าไม่รู้จักพิชภาแต่ในสำนวนปปช.บอกว่าความผิดเนี่ยนอกจากมูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐแล้วคุณสรยุทธ์กับไร้ส้มผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา86คุณสรยุทธ์ฟังมาตรานี้นะคุณไม่ต้องรู้จักเขาเลยแหละนะครับมาตรา86บอกว่าในประมวลกฎหมายอาญานะผู้ใดกระทำการด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด
ก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องระวางโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นแล้วสวยเลยความผิดข้อนี้เจ้าหน้าที่รัฐน่ะผมอ่านคร่าวๆคือประหารชีวิตโทษสูงสุด2ใน3ก็จำคุกตลอดชีวิตสบายไปครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้จักพิชภานะฮะไม่ต้องรู้จักพนักงานธุรการคนนั้นก็ได้แต่คุณมีกระบวนการสนับสนุนและช่วยเหลือชัดเจนคือค่าตอบแทนไงครับที่คุณเซ็นเช็คนั่นแหละที่คุณหักภาษีนั่นที่จ่ายนั่นแหละการชี้แจงเมื่อกี้คือชัดเจนมากผมจ่ายค่านายหน้าประสานงานแถมยังมีการหักหน้าที่จ่ายอย่างถูกต้องด้วยนี่คือการรับสารภาพว่าผมสนับสนุนการกระทำของพิชชาภาที่เข้าข่ายทุจริตตามประมวลตามพระราชบัญญัติพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐไงค่ะนะรู้สึกจะมีอีกท่อนหนึ่งใช่ไหมฮะมีท่อนที่3ด้วยไหมคะเชิญค่ะปปช.ชี้มูลว่าความผิดของพนักงานอสมทระดับธุรการ1คนมีความผิดวินัยร้ายแรงและอาญากับพนักงานอีก1คนผิดวินัยที่ปล่อยปละละเลยผมก็จะได้ใช้สิทธิ์พิสูจน์ในขั้นศาลต่อไปนะครับว่าอสมทเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย่อมต้องมีระบบตรวจสอบทั้งระบบภายนอกและภายในที่เข้มข้นผมจะได้พิสูจน์ให้เห็นในชั้นต่อไปนะครับซึ่งก็จะต่อสู้ตามสิทธิ์ของผมว่าย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะขอให้พนักงานระดับธุรการเพียงคนเดียวของอสมทปกปิดเรื่องนี้เอาไว้โดยไม่มีใครตรวจสอบพบหรือไม่มีใครพบเป็นระยะเวลายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาออกอากาศอย่างเปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันณเวลานั้นว่าเป็นรายการทางอสมทที่มีโฆษณามากที่สุดผลในอนาคตจะเป็นอย่างไรผมจะได้ดำเนินการต่อสู้ตามสิทธิ์ของผมครับคุณสายยุทธเป็นคนชอบเล่นกับเรตติ้งไม่ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยอันใดจะพูดถึงเรตติ้งอันนี้ก็พูดถึงเรตติ้งตอนช่อง3จะต้องเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลแกก็ย้ำเรื่องเรตติ้งว่าคนดูมากมายมหาศาลแล้วเรตติ้งเนี่ยเป็นเครื่องต่อรองกับกสทช.เห็นไหมฮะแต่ประเด็นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้คุณสายยุทธพ้นผิดเลยนะครับมีการด่าช่อนนี้คือการด่าอสมทว่าเฮ้ยเองเป็นองค์กรในตลาดหลักทรัพย์เองควรจะมีระบบตรวจสอบที่แน่นหนาทำไมปล่อยให้พนักงานธุรการคนเดียวมันกระทำการทุจริตได้ยาวนานขนาดคือด่าอสมทว่าโง่อีกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ตัวเองไปสนับสนุนพนักงานก็พอโง่ไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับนี่คือรายละเอียดในที่สุดแล้วตอนภาพที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้คุณสรยุทธได้ชี้แจงหลังจากปปช.มีมติชี้มูลความผิดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสังคมถกเถียงกันว่าคุณสรยุทธควรหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และเป็นประเด็นที่เรากำลังมาถามท่านผู้ชมในวันนี้ว่าเขาควรหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่วันนี้ไม่ใช่แค่ปปช.ชี้มูลความผิดแล้วนะครับวันนี้อัยการส่งฟ้องต่อศาลแล้วนะครับโอ้โหสองปีครึ่งครับสัปดาห์ละ5วันปีละ252คูณ5 260วันเฉพาะเช้านะเอาตีว่า2ชั่วโมงแล้วก็ช่อง3ก็อนาล็อกโฆษณาได้ชั่วโมงละ12นาทีวันละ24นาทีอาทิตย์ละ120นาที2ปีครึ่งตีว่านาทีละ 200,000 โอ้โหคิดเองครับคิดไม่ถูกแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องตัวเงินแล้วครับมันเป็นเรื่องโทษไม่หมายถึงว่าถ้าเขาหยุดปฏิบัติวันนั้นอ่ะใช่เขาจะหายเขาต้องหยุดวันนั้นรายได้จะหายไปเท่าไหร่ใช่ไหมก็ผมคิดไม่ถูกไงแต่วันนั้นเนี่ยสังคมไม่ได้พูดถึงรายได้สังคมพูดถึงบรรทัดฐานบรรทัดฐานที่เราบอกว่านักการเมืองคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่ปปช.ชี้มูลความผิดเรายังไม่ได้ปรักปรำว่าคุณถูกหรือผิดแต่ว่าเราให้โอกาสคุณไปสู้คดีพิสูจน์ตัวนะครับแต่ว่าขอให้คุณหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเพราะถ้าคุณยังปฏิบัติหน้าที่อยู่คุณสามารถใช้อำนาจที่ยังปฏิบัติอยู่นั้นไปแทรกแซงก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมเรื่องของพยานหลักฐานได้นะครับส่วนสื่อมวลชนเนี่ยเป็นหน้าที่บอกต่อประชาชนว่าคนคนนี้ถูกชี้มูลความผิดและเรียกร้องแทนประชาชนว่าเขาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่คุณกลับเป็นคนถูกชี้มูลซะเองแล้วคุณไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต่อไปเราจะเอาไม้บรรทัดนี้ไปใช้กับนักการเมืองได้ยังไง
ค่ะและเสียงหัวใจที่ประชาชนเรียกร้องตอนนั้นค่ะและเสียงของชาวฟ้าวันใหม่ณขณะนี้นะคะควรหยุด 97% ไม่ควรหยุด 3% ค่ะยังคงร่วมส่ง SMS มาโหวตกันได้นะคะผู้ประกาศข่าวที่พัวพันกับการทุจริตนั้นควรหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่วันนี้ยกประเด็นของคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาขึ้นมาตอนนี้คะแนนเป็นอย่างที่คุณเห็นอยู่หน้าจอนะคะ4642123 A1 ควรหยุดA2 ไม่จำเป็นต้องหยุดก็ได้พิมพ์เฉพาะ A1 หรือ A2 เท่านั้นนะคะข้อความอื่นๆไม่ต้องพิมพ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วมันจะเด้งเข้ามาสู่ระบบที่คุณเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะแล้วก็4642123เช่นเดียวกันที่คุณส่งความคิดเห็นกันเข้ามาได้อีก3บาทนะคะครับและเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแต่เป็นเรื่องของพฤติการในการกระทำความผิดนะครับเวลาจะแสดงความคิดเห็นมาเนี่ยอย่าไปวุ่นวายกับตัวบุคคลแต่ใครก็ตามที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยควรจะต้องหยุดทำหน้าที่ที่หน้าจอหรือไม่ครับอ้าวไหนๆทุจริตแล้วเอาให้มันครบถ้วนทุจริตไปอีกสักนิดนึงได้ไหมฮะค่ะวันนี้คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เขาไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะคือต้องบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรเดือดต่อให้ตอนนี้เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เหอะเพื่อไปยื่นหนังสือให้กับคุณจเรพันเปลืองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าการทุจริตการจัดซื้อนาฬิกาแขวนผนังจำนวน200เรือนมูลค่าวงเงิน15ล้านบาทจำได้ใช่ไหมครับจำได้แล้วก็เกือบจะลืมไปแล้วว่ามีเรื่องนี้อยู่กระบวนการตรวจสอบมีไหมไปเรือนละ75,000คือวันนี้คุณนวุฒิตันตระกูลรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับหนังสือแทนคือเอาเรื่องนาฬิกาก่อนวันนี้หลายเรื่องเรื่องนาฬิกาเนี่ยปูพื้นหน่อยว่ามันมายังไงคุณต้นตอนนั้นเนี่ยมันมีการสั่งซื้อนาฬิกามาติดในสภาผู้แทนราษฎรจำนวนทั้งสิ้น200เรือนตอนนั้นสภายังไม่ได้ถูกยุบด้วยนะตอนนั้นสภายังเป็นคุณสุวิจังนาควัชระชัยอยู่อ่ะครับแล้วเขาฝ่ายค้านก็มีการเปิดประเด็นว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าครับปรากฏว่าทางฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรณขณะนั้นบอกว่านาฬิกานี้ไม่มีวันตายจำได้ไหมNever say die คือมันจะเดินตลอดผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ตายเรียบร้อยเลยเสียชีวิตเอาไปเผาได้เลยแล้วที่สำคัญตอนนั้นเขาเคลมว่านาฬิกานี้ผูกกับดาวเทียมทั่วโลกใช่จำได้ใช่ไหมเวลามันจะตรงเป๊ะเพราะว่าผูกอยู่กับดาวเทียมตอนนี้คุณวัชระบอกว่ามีนาฬิกา2เรือนที่โรงอาหารในสโมสรรัฐสภาหยุดเดินไปหลายเดือนแล้วครับแล้วที่สำคัญที่สุดคุณวัชระบอกว่าบริษัทที่มาติดตั้งเนี่ยทำหนังสือยกนาฬิกาให้สภาเลยนะกลัวความผิดแต่สภารู้ทันไม่เอาด้วยครับแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคุณวัชระเปิดยกให้นี่คืออะไรคือจะไม่เอาตังค์ตังค์อะเอาไปแล้วแต่ยกให้อีกไม่มีซื้อขายกันเสร็จแล้วยกให้ก็จะเหมือนสรยุทธ์ที่บอกว่าเงินผมคืนไปแล้วผมไม่ผิดนะแต่ที่สำคัญครับวันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่านอกจากนี้คุณวัชระยังยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ขอให้ตรวจสอบการทุจริตโครงงานต่างๆของคุณสุวิจักของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์และของคุณสุวิจักและคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ด้วย มีอะไรบ้างรู้ไหมครับค่ะอันที่หนึ่งอ๋อคุณวัชระจะขอเอกสารโครงการจัดซื้อจัดจ้างห้องออกกำลังกายมีห้องออกกำลังกายราคาเท่าไหร่รู้ไหมพี่ปูเท่าไหร่ครับ40ล้านโอ้ใครจะออกกันนักกันนะหรอที่สโมสรรัฐสภามาประชุมยังไม่ค่อยจะมากันเลยนะแล้วก็มีทุจริตการสร้างห้องน้ำมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมครับ15ล้านโอ้โหพี่นี่มันกินกันกระทั่งที่ขี้เลยเหรอฮะโอ้โหห้องนักข่าวอาคารรัฐสภาอีก5ล้านห้องนักข่าว5ล้านที่พบว่าราคาสูงทั้งที่ไม่มีการตอกเสาเข็มแล้วก็ไม่มีการมุงหลังคาด้วยแล้วทำอะไรไปบ้างอ่ะเออไม่ก็ตอนนั้นที่เขาบอกว่าเขาปรับปรุงห้องนะรังนกกระจอกรังนกกระจอกจะยุจะได้อยู่ยังมีความสุขคือมันมีแต่ตกแต่งภายในครับแล้วคนที่ดูออกเขาก็ดูรู้ว่าไอ้5ล้านนี่มันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้สร้างใหม่เลยแล้วห้องมันแค่ไม่กี่ตารางเมตรเอาฟังเสียงคุณวัชระดีกว่ามีไหมมีค่ะว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทุจริตไปกี่โครงการและผลการสอบสวนเสร็จสิ้นกี่โครงการนอกจากนี้ยังปรากฏว่าในเรื่องการทุจริตนาฬิกาแขวนผนังในสภาผู้แทนราษฎรในวงเงิน15ล้านบาทตกราคาเรือนละ 75,000 บาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเคยยืนยันว่าไม่มีวันตายเดินตลอด24ชั่วโมงเที่ยงตรงกันทุกเรือนและเป็นไปตามมาตรฐานของโลกบัดนี้นาฬิกาแขวนผนังดังกล่าวปรากฏว่าหยุดเดินเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งผมจะขออนุญาตส่งให้ท่านสื่อมวลชนดูนี่ครับปรากฏว่าหยุดเดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งที่นาฬิกาเรือนนี้ราคาแพงถึง 75,000 บาทคุณวัชรานี่ลงทุนเอาไฟฉายมาชี้เลยนะคะเห็นไหมชัดเจนไหมว่ามันตายแล้วที่โรงอาหารนะคะทำไมไม่ขายปอดมันละครับไม่ทันแล้วล่ะค่ะเอาไปดูเรื่องของวันนี้หลวงปู่พุทธอิสระค่ะเข้ามายื่นหนังสือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศพบทั้งคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.พบทั้งคุณเทียนฉายกีรนันท์ประธานสปช.แล้วก็คุณบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็มีข้อเสนอแนะในหลายเรื่องทีเดียวค่ะเดี๋ยวฟังเสียงของหลวงปู่กันค่ะก็ทางคุณบวรศักดิ์ก็จะเน้นไปทางเรื่อง3สภาคือสภาศีลธรรมคุณธรรมแห่งชาติสภาชาวนาและเกษตรกรซึ่งมีกระบวนการปฏิรูปที่ดินที่คุณประยุทธ์ได้นำเอาไปใช้อยู่แล้วก็สภาพลังงานและทรัพยากรแห่งชาติก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องพลังงานอย่างเดียวเรื่องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สิ่งแวดล้อมด้วยอันนั้นที่เราจะเสนอในกับคุณบวรศักดิ์เอาให้ข้อเสนอเนี่ยเกี่ยวกับการยกร่างฉันว่าเป็นเรื่องดีนะทุกอยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเหตุผลว่ามันเป็นกฎหมายของแผ่นดินนะถ้าหากว่าพรรคการเมืองใดปฏิเสธในการเข้าร่วมเนี่ยฉันอยากจะบอกว่าคุณต้องให้เกียรติกับประชาชนที่เขาสนับสนุนคุณประชาชนทุกคนเขาก็อยากมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลกฎหมายของเขาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคประชาชนแต่เมื่อใดที่คุณปฏิเสธเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เห็นประโยชน์ของภาคประชาชนฉันสำหรับฉันแล้วฉันถือว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธในการเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปเข้าปฏิเสธในการเข้าร่วมในการที่จะให้ความคิดเห็นเรื่องกฎหมายหลักของชาติรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าคุณก็จะมีเป้าหมายที่จะก่อการทำให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆค่ะส่วนคุณคำนูนสิทธิสมานค่ะในฐานะโฆษกของกรรมาธิการยกร่างนะคะบอกว่าวันนี้มีความคืบหน้าในการประชุมนะคะที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมาธิการด้านเนื้อหาค่ะที่จะเข้ามาดำเนินการในการยกร่างโดยจะแบ่งออกเป็น10คณะด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการตรากฎหมายหรือการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วยนะคะยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเขียนให้อย่างสั้นกระชับเนื้อหาครอบคลุมค่ะฟังเสียงคุณคำนูนกันเลยค่ะการประชุมของอนุกรรมาธิการทั้ง10คณะในช่วงต่อไปนับตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเป็นการเขียนภาษากฎหมายเป็นรายมาตราคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งฉบับให้แก่สภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยวันสุดท้ายที่เราทำได้ก็คือภายในวันที่17เมษายน2558พวกเราก็อยากจะทำให้เสร็จก่อนสงกรานต์นะครับเรายังไม่รู้จำนวนมาตราแน่นอนครับแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่มติเนี่ยนะครับแต่ว่าเท่าที่อภิปรายกันในกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกท่านเห็นตรงกันครับว่าอยากจะเขียนรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญให้ออกมากระชับไม่เยินเยอะแล้วก็สั้นลงกว่าเดิมนาทีนี้ก็คือต้องเป็นไปตามกรอบเวลาเพราะเป็นบทบังคับของรัฐธรรมนูญ2557แล้วกรรมธิการทั้ง36คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็สูงวัยกันเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ควรจะเอาชื่อเสียงมาทิ้งกันในชั้นนี้คือขั้นต่อไปรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านจะดีหรือไม่ดีเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าทำงานไม่ทันนี่มันจบเหตุตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเต็ม 100% ว่าถ้าฟ้าไม่ถล่มดินไม่ทลายไม่เกิดเหตุปาฏิหาริย์ที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยนะครับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้เสร็จในร่างแรกที่จะต้องส่งถึงมือประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติภายในวันที่17เมษายน2558วันนี้ท่านนายกจะกลับบ้านแล้วนะครับอาจจะกลับดึกนิดนึง4ทุ่มแต่ว่าดูซิวันนี้ท่านนายกเขาทำอะไรบ้างครับคุณหนิงค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกครั้งที่9หรือว่าEast Asia Summit นี่แหละค่ะร่วมกับผู้นำทั้ง18ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนรัสเซียอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นต้นรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการสหประชาชาติแล้วก็ประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB
นายกรัฐมนตรีนั้นได้สนับสนุนการกำหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะขจัดโรคมาลาเรียให้หายไปจากภูมิภาคภายในปี2030ซึ่งสอดคล้องกับของไทยที่มีเป้าหมายระดับประเทศที่จะขจัดมาลาเรียให้หมดไปในปี2024นะคะโดยเสนอให้มีการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขในภูมิภาคเพื่อหารือและร่วมมือกันในเรื่องนี้โดยเร็วค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาครั้งที่2ร่วมกับผู้นำชาติอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและก็นายบารักโอบามาด้วยโดยการประชุมครั้งนี้จะทบทวนพัฒนาการความร่วมมือกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตแลกเปลี่ยนความเห็นในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศค่ะโดยนายกนั้นกล่าวว่าการเข้าร่วมประชุมของประธานาธิบดีบารักโอบามาครั้งนี้เป็นครั้งที่5ในช่วง6ปีที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับอาเซียนและภูมิภาคนี้อย่างยิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาเซียนและสหรัฐเห็นพ้องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวนายกเนี่ยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็ประมาณ4ทุ่มคืนนี้แหละค่ะครับดูการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษยุคใหม่กันหน่อยนะครับยุคใหม่ย้ำนะครับวันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษโดยมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตปลัดกระทรวงยุติธรรมนางสุวรรณาสุวรรณจุฑาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยนายวิษณุบอกว่าที่ประชุมมีมติรับกรณีที่มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างดำเนินโครงการธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์พลังงานไทยตามแนวพระราชดำริหรือปลูกสบู่ดำหลอกลวงประชาชนให้ได้รับความเสียหายใน20จังหวัดทั่วประเทศเป็นคดีพิเศษแล้วก็มีการรับกรณีการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากำมะลาที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเป็นคดีพิเศษแล้วก็กรณีการบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตเป็นคดีพิเศษวันนี้รับ3คดีนะครับโดยจะมีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมยังไม่มีการพิจารณาคดีชายชุดดำที่พนักงานอัยการส่งสำนวนกลับมาให้ DSI พิจารณาส่วนคดีที่เคยรับเป็นคดีพิเศษไปแล้วนั้นหลายคนก็อยากรู้ว่าจะเอายังไงกันต่อเพราะว่าการรับในช่วงของคุณธาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยบางทีแกก็รับของแกคนเดียวไม่มีการประชุมคณะกรรมการบางทีประชาชนก็ดูว่าคดีมันตลกทำไมเป็นคดีพิเศษได้นะครับวันนี้เขาก็พูดกันอย่างนี้ครับบอกว่าคดีที่เคยมีมติรับเป็นคดีพิเศษไปแล้วนั้นหากการสอบสวนพบว่ายังสามารถใช้กฎหมายอาญาทั่วไปและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างก็สามารถส่งเรื่องกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการเองได้นายวิษณุบอกว่าได้มีการหารือถึงแนวทางในการพิจารณารับคดีใดคดีหนึ่งเป็นคดีพิเศษว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์ก็คือคดีนั้นต้องเป็นคดีที่มีความซับซ้อนไม่สามารถใช้กฎหมายปกติในการสืบสวนสอบสวนได้หรือเป็นคดีที่กระทบต่อความมั่นคงศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและเป็นกรณีที่กระทบต่อประชาชนจำนวนมากโดยยืนยันว่าจากนี้ไปการรับคดีพิเศษไม่สามารถใช้อิทธิพลทางการเมืองแทรกแซงได้เหมือนในอดีตและเห็นว่าคดีใดก็ตามที่กฎหมายปกติดำเนินการได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยไปฟังเสียงคุณวิษณุเครืองามกันครับนี่ไม่ใช่สักแต่ว่าเรื่องใดที่มาร้องแล้วก็มันเป็นเรื่องใหญ่โตรุนแรงแล้วจะรับเป็นคดีพิเศษเสมอไปสปิริตหรือเจตนารมณ์ของการตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการรับคดีทุกเรื่องเข้ามาเป็นคดีพิเศษแต่รับเฉพาะคดีที่มีความสลับซับซ้อนคดีที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยคดียุ่งยากคดีที่ไม่สามารถให้หน่วยงานปกติทําได้หรือมิฉะนั้นทําได้ก็ล่าช้าเสียเวลาขาดอายุความถึงจะรับเป็นคดีพิเศษท่านรัฐมนตรีก็ย้ํานโยบายนี้ว่าให้ใช้นโยบายนี้เป็นแนวทางในการรับเป็นคดีพิเศษโดยวิธีนี้กรมก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปรับเอาคดีการเมืองหรือไม่ไปเอาเรื่องที่มีการใช้อิทธิพลมาบีบมารับเป็นคดีพิเศษดังในอดีตอีกต่อไปก็คงไม่ปล่อยให้มีการใช้อิทธิพลมาบีบคั้นเหมือนอย่างในเวลาที่ผ่านมาได้โดยง่ายละนโยบายชัดแล้วครับชัดครับชัดมากเลยครับว่าต่อไปนี้คดีพิเศษมันต้องมีหลักเกณฑ์ของมันฮะค่ะ เดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะวกกลับมาที่ประเด็นที่เราคุยกันเรื่องแรกเลยนะคะกับเรื่องของการรายงานผลการปิดบัญชีของโครงการรับจำนำข้าวค่ะเรานัดกับดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองเอาไว้ให้ท่านได้วิเคราะห์สักเล็กน้อยก่อนที่จะจบรายการกัน10นาทีสุดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ